อีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรายังบอกไม่ได้เราก็จะส่งให้ทางแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลภูมิพลดูเป็นขั้นต้นก่อนถ้าดูว่าไหนเป็นลักษณะเป็นชิ้นส่วนของกระดูกของเด็กทารกจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งไปตรวจ DNA อีกครั้งนะครับวันนี้เจอหลายชิ้นมากเลยครับคุณก็อาจจะไม่ใช่บริเวณที่เกิดเหตุตรงนี้ทั้งหมดนะจะยังคงเดินหน้าต่อหรือว่าจะต้องมีเพราะว่าสภาพอากาศมันก็ค่อนข้างไม่เป็นใจนะคะก็คงจะได้ประมาณนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ขุดดินตรงนี้เปิดหน้าดินมาหมดแล้วแล้วก็หาชิ้นส่วนจากดินที่ขุดมาเนี่ยหมดแล้วก็ทางผู้กำชาประสานงานแล้วก็คงจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดอย่างชิ้นเมื่อวานวันเดียวคือวันนี้ทราบผลเลยค่ะท่านอย่างชิ้นยังครับยังคือต้องใช้เวลานิดครับก็จะให้เร็วที่สุดครับโอเคนะครับขอบคุณครับ